ทำแบบนี้จะไม่ทุกข์อีกเลยนะคะวิธีการนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่ที่น่าศึกษานะจากหลายๆคนนะที่ประสบความสำเร็จแล้วเขาก็ทำแบบนี้บ่อยๆทำให้เขาทำไมมีความสุขแล้วก็สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะคะวิธีการนั้นคืออะไรรู้ไหมวิธีการนั้นคือวิธีการรู้สึกดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวตลอดเวลานะคะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะยังไงอ่ะควบคุมตัวเองได้ว่าเฮ้ยเราจะรู้สึกอะไรยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอ่ะอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเราเป็นคนที่กำหนดชะตาชีวิตของตัวเองลองสังเกตดูดีว่าทุกวันนี้เราไหลไปตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเราหรือเปล่านะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสมมติว่ามีเรื่องไม่ดีเกิดกับเราแล้วเราแบบอุ๊ยเราก็รู้สึกไม่ดีไปด้วยหรือว่ามีเรื่องดีๆเกิดกับเราแล้วเราก็รู้สึกดีไปด้วยเราเป็นแบบนี้ตลอดหรือเปล่าถ้าเราเป็นแบบนี้ตลอดเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเราไม่ใช่คนที่กำหนดชะตาชีวิตตัวเองเว้ยถ้าเรากำหนดชะตาชีวิตตัวเองแปลว่าอะไรแปลว่าแม้ว่ามันจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเราก็สามารถมองเห็นสิ่งดีๆจากเรื่องไม่ดีที่เกิดขึ้นได้นะคะอย่างติน่าอย่างเงี้ยติน่าพ่อของติน่านะคะเสียงแต่ตอนที่ติน่าเรียนอยู่มหาวิทยาลัยนะคะตอนนั้นเรียนอยู่แค่ประมาณปี2เองนะตอนนั้นติน่าก็เสียใจมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าก็พ่อเสียเนาะแล้วก็อะไรเขาก็เป็นส่งคนส่งเสียให้เรียนด้วยติน่าก็คิดเหมือนกันว่าโหเราต้องออกจากมหาวิทยาลัยมั้ยเราจะไม่เรียนต่อมั้ยนู่นนั่นนี่นะคะแต่ว่าสุดท้ายติน่าก็ขอทุนได้แล้วติน่าก็ทำงานเยอะมากตอนนั้นประมาณ 3-4 งานเพื่อที่ได้มันพอค่าใช้จ่ายทุกอย่างเนาะแล้วก็พยายามที่จะทำไมต้องโตให้เร็วกว่าคนอื่นอะเพราะว่าอะไรเพราะคนอื่นเขามีพ่อแม่รองรับใช่ไหมสมมติว่าทำเรียนจบแล้วยังหางานทำไม่ได้พ่อแม่ก็ยังดูอยู่แต่สำหรับติน่าเนี่ยคือไม่มีเพราะนั้นเนี่ยมันทำให้ติน่าทำไมต้องโตเร็วกว่าคนอื่นแต่ว่าลองมองวิธีการมองติน่าดิติน่าไม่ได้มองว่าโอ้ก็ใช่สิฉันมันโชคร้ายพ่อฉันไม่อยู่แล้วฉันลำบากจังเลยเป็นเด็กกำพร้าหรืออะไรเงี้ยติน่าไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแต่ติน่ารู้สึกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นเพื่อให้ติน่าทำไมเป็นคนที่แข็งแรงขึ้นเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นเป็นคนที่สตรองเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วทำไมทำอะไรต้องทำให้สำเร็จโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่มันไม่ดีอ่ะเราบังคับเราไปบังคับมันไม่ได้หรอกให้มันแบบไม่เกิดกับเราอย่าเกิดกับเราหรืออะไรเงี้ยเราบังคับไม่ได้แต่สิ่งที่เราบังคับได้สิ่งที่เราควบคุมได้คืออะไรคือตัวเราทัศนคติของเราว่าเรามีทัศนคติอะไรกับสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นโอเคไหมหรือบางทีเวลาทำอะไรเล็กน้อยเงี้ยเราต้องรู้จักยินดีเราต้องรู้จักยังไงรู้จักฉลองความสำเร็จนะแล้วเป็นคนเล็กทุกก้าวเราต้องนับหมดไม่งั้นเราจะไม่มีแรงเราจะไม่มีแรงทำต่อนะคะอย่างติน่าตอนที่ติน่าทำออนไลน์แรกๆติน่าทำคลิปหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมตอนที่ติน่าทำแรกๆแน่นอนก็ยังไม่มีคนดูนะคนดู0คน10คน30คน นะแต่ติน่าไม่ได้มองว่าเป็นความล้มเหลวติน่าไม่ได้มองว่าโอ้ฉันทำไม่ดีเลยไม่มีคนมาดูเลยฉันมันไม่เก่งฉันไม่อะไรอย่างไม่ติน่ามองว่าอะไรติน่ามองว่ามันเป็นการฝึกตอนนี้ยังไม่มีคนมาดูทำไมเขายังไม่มาดูเราล่ะเราจะพูดไม่เก่งหรือเปล่าเรายังพูดไม่ดีหรือเปล่าเรายังเข้าถึงคนไม่มากพอหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเราจะต้องปรับปรุงพัฒนาตัวเองยังไงเห็นไหมติน่าไม่เคยมองว่ามันเป็นความล้มเหลวเลยแต่ติน่ามองว่าเป็นการเรียนรู้ตลอดหรือว่าติน่าลงคลิปไปเฮ้ยอย่างน้อยเราได้ทำคลิปอย่างน้อยเราได้แต่งตัวสวยออกคลิปอย่างน้อยเราได้ฝึกพูดอย่างน้อยเราได้ฝึกตัดต่อฝึกอะไรก็แล้วแต่ติน่ามองว่ามันเป็นบวกตลอดโอเคไหมเพราะนั้นนะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนึงเนาะที่ทำให้เราทำไมยังไงอะความสุขมันเกิดขึ้นจากตัวเราอันนี้คือฟังแล้วอาจจะดูแบบโอ้มันก็ใช่แง่สิอะไรเงี้ยแต่หลายคนไม่รู้ตัวโอเคไหมหลายคนไม่รู้ตัวมัวแต่ไหลไปตามนู่นไหลไปตามนี่หรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็วันนี้ที่น่าอยู่ข้างนอกนี่ตอนนี้มันคือช่วงฤดูใบไม้ร่วงสวยงามมากเลยให้ดู ชอบมากเลยนะคะก็มาเดินเล่นนะกับคุณสามีด้วยนี่นะคะทำผมดีๆหน่อยได้ไหมไม่เป็นไรโอเคแล้ววันนี้นะที่น่าก็มีเท่านี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะมีความสุขในทุกๆวันเราเป็นคนกำหนดเองได้นะว่าวันนี้เราจะมีความสุขหรือว่าไม่มีความสุขวันนี้ใครมีความสุขเรื่องอะไรแชร์มาข้างล่างได้โอเคไหมแชร์มาข้างใต้คอมเมนต์ว่าคุณมีความสุขเรื่องอะไรนะคะแล้ววันนี้ที่น่าก็มีเท่านี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ